นำท่านผู้ชมกลับมาที่โรงเรียนบางมดวิทยาศรีสุขวาจวนอุปถัมภ์นะครับอยู่ในเขตจอมทองกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับนี่คือคู่ชกของสิงห์สายยันนะครับชื่อโจเตโจเนสนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์ปีนี้อายุ20แล้วนะครับสำหรับสิงห์สายยันนั้นเป็นแชมป์จากปะเหลียนนะครับจังหวัดตรังสิงห์สายยันปีนี้19นะครับนี่เป็นการชกป้องกันแชมป์ซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ครั้งที่2ของเขากราบขอบพระคุณนะครับคุณทวินไพรสนคุณสุทธิชัยวิรุณสุนทรคุณนันทพรวิรุณสุนทรรวมทั้งชมรมเพื่อนรักเพื่อนมาชมครับยกแรกของการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเยาวชนนะครับในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของสภามวยโลก WBC ก่อนการชกจะเริ่มขึ้นนั้นโตโยต้าได้มอบรางวัลเป็นน้ำใจนะครับเป็นการอัดฉีดทุกครั้งด้วยทองคำหนัก10บาทต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดครับโดยโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเรียกว่า21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มเลยทีเดียวนึกถึงโตโยต้าไฮลักซ์รีโวก็นึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับนึกถึง115ปอนด์นะครับนักมวยไทยของเราก็คือสิงห์สายันแล้วก็เตโจเนสนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่เป็นขวากับซ้ายอีกคู่นึงแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ชมวันเฮงกับคู่ชกของเขาในคู่แรกก็เป็นมวยขวากับซ้ายรุ่นนี้พิกัดน้ำหนักแฟนมวยน่าจะคุ้นๆแหละครับ115ปอนด์จ่าฝูงเส้นใหญ่ก็คือเจ้าศรีสะเกษครับแล้วก็คนนี้ครับแชมป์โลกเยาวชนก็ถือว่าเป็นนักชกไทยเหมือนกันครับที่อนาคตครับอนาคตในรุ่น115ปอนด์นี่มีความหวังเลยนะครับสำหรับเจ้าปัดสิงสายยัน CP Freshmart มาทักทายหนักแรงเหลือเกินครับฟิลิปปินส์แชมป์จากใต้นะครับ อยู่ที่ตำบลลิพงนะครับปะเหลียนโอ้โหอันตรายเลยนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้ซ้ายด้วยถ้าไม่แน่จริงนี่มาไฮไลท์ผมขนาดนี้เลยทีเดียวรางวัลรับไปแล้วนะครับสิงห์สายันของเราก็จะโอ้โหโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกัน8ปีมี19แห่งนะครับในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์ไปจองไฮไลท์รีวิวไปที่นั่นเลยทีเดียวพร้อมกันนี้นะครับ CP เจริญพ่อกำหนานจำกัดทั้งไก่ย่าง5ดาวหนุ่มสดเมจิด้วยครับมาดูสายตาของเตโจเนสตาดุมากครับผมนั้นทำไฮไลท์มาด้วยเรียกว่าเทรนเกาหลีเลยครับเครื่องยังไม่ร้อนเครื่องยังไม่ติดครับยกแรกแต่ว่าบวกกันแรงๆแล้วครับไม่แน่ครับอาจจะไม่ครบ10ยกครับคู่นี้สิงสยันต้องระวังนะครับวันนี้เจอมวยซ้ายแล้วดูซ้ายของเตโจเนสไม่ธรรมดานะครับอันตรายอันตรายมากเลยสัญญาณบอกแล้วนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้ซ้ายด้วยไม่แน่จริงนี่ทั้งมีศักดิ์ที่ไหลด้วยพร้อมทั้งไฮไลท์ผมด้วยนะโอ้สิงห์สายันของเรานี่รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เป็นแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์นะครับก็คงต้องใช้เวลาเล็กน้อยนะครับเพราะว่านี่เป็นยกแรกแล้วเราเจอมวยซ้ายผลงานในยกที่1ครับวันนี้ฟิลิปปินส์ส่งมวยซ้ายมา2คนช่วงปลายยกที่2ผมปลายยกที่แล้วผมเรียนว่านักชกจากฟิลิปปินส์เขามีองค์กรนะครับคอยดูแลนักชกของเขาถ้าหากว่าไม่แกร่งจริงไม่สมบูรณ์จริงห้ามออกนอกประเทศก็ขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิชัยวนาดรงวันประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับที่จัดแพทย์พยาบาลมาประจำในการแข่งขันคราวนี้ขอบคุณครับมาลุ้นกันต่อยก2วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งศรีลีน่าสิงห์ครอบราชด้วยนะครับโดยคุณสุวิศักดาพงศานุรักษ์แล้วก็ลูกหมากเจษนะครับลูกหมากของคนไทยแล้วก็ส่งทั่วโลกเลยโดยมิสเตอร์เจษนะครับมิสเตอร์เจษคุณสมเจษนี่วุฒิเลิศเจริญวงศ์นะครับคู่นี้ทำท่าจะดุเดือดอีกแล้วครับดุเดือดอีกแล้วประเภทแหมถอยหลังไม่เป็นด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเลยครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดนะครับด้วยของสวนภูรีสอร์ทอยุธยา Talk of the Town Organizer หาดใหญ่ครับยก2นี้ปักหลักแรกกันเลยนะครับดูนะครับยืนกันใกล้ๆเรียกว่าปลายเท้าแทบจะเหยียบกันแล้ว
มาดูว่าสิงห์ชัยยานี่เอาอยู่หรือเปล่าเจโยเนสนักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่โอ้ขวาของสิงห์ชัยยานครับกันเลยครับขวากับซ้ายชิงก่อนชิงก่อนชิงก่อนเล่นลำตัวเล่นลำโอ้ซ้ายของตัวเจเนสอ้าวรางวัลนะครับนี่คุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์จากโตโยต้าเคมอเตอร์ก่อนให้โอ้ให้รับรีวิวไปจองที่นั่นไปจองที่นั่นอ้าวน่าสนใจมากครับที่ตัวนี้สัตว์มาจากวาเลนเซียนะครับในฟิลิปปินส์แชมป์โลกเยาวชนนะครับแชมป์โลกเยาวชนในอดีตครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมหรือว่าน็อกเอาท์ CP Freshmart ก่อนจะเป็นแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักก็ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเส้นแบบนี้มาก่อนแล้วครับถือว่าเป็นแชมป์เส้นหลักเส้นใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวแชมป์โลกเยาวชนมาดูวันนี้สิงห์สายยันป้องกันครั้งที่2จะโชว์ฟอร์มได้สวยขนาดไหนโอ้ยแรงแล้วโดนเราแล้วนะครับเน้นทั้งเขาและเรานะครับต่างคนต่างเน้นเดจูเนสซ้ายแม่มุ่งมั่นเหลือเกินสิงห์ชัยยันในหน้าตาเด็กกว่าเห็นชัดเจนอ้าวเล่นล่างก่อนเล่นล่างก่อนอ้าวเบียดติดตลอดไม่รีบเลยครับมวยคู่นี้ไม่รีบครับค่อยๆเก็บเราลุกชัววันนี้สจเล็กนะครับสจสุขิตมากวงนี่ไปโฟกัสมาด้วยเอ้าได้ดีอยู่ครับสิงห์สายยันตอนนี้อยู่ภายใต้การฝึกสอนของโค้ชหนึ่งนะครับคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลที่สาสกุลยิมแหละครับสอนมวยอยู่ที่รามคำแหง71นะครับเรียนเชิญได้จังหวะกบต่ำนะครับดูแล้วไม่เคยกินง่ายนะครับเพราะว่าทางตัวเจเนสนี่ครับเก่ามุดด้วยแล้วก็มวยซ้ายชกยากด้วยนะครับพลาดไม่ได้เลยทีโอ้ยแรกนะครับขวาของสิงห์สายันปลายเอาขวาอีกหมัดนึงปลายยกปลายยกเอาเร่งปลายเอาหมดยกก่อนครับเป็นงานยกที่แล้วนะครับปักหลักแรกเลยครับทางสิงห์สายันและตัวเทนนิสยืนกันใกล้ๆแล้วก็ต่อยแบบเน้นๆนะครับถ้าจะพูดกันแบบชาวบ้านก็ไม่ต่อยมั่วแล้วครับต่างคนต่างหวังผลต่อยเพื่อเป้าโดยแท้ก็ขอบคุณดร.พนุพงศ์ทิพยสเวทนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทเป็นจีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นขอบคุณร้านอาหารริมคลองชนจังหวัดสระบุรีครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐกลางครับบริษัททวินสปีเชียลจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยยินดีโรงพยาบาลเปาโลโมเบเลียนผลโยธินและลูกหมากรถยนต์เจ็ตของไทยแต่ว่าคุณภาพวันนี้ทั้งศรีลีน่านะครับศรีคิงคอบราวันนี้ก็คุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์นะครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีวันนี้ทั้งไก่ย่างฮาดาวนุ่มสดเมจิแล้วก็อย่างโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีนะครับมีทั้งหมด19แห่งโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนยกที่2ก็คือวัดลูกแม่นกับพลังอันหนักหน่วงใครจะหนักกว่ากันครับโอ้โหชกกันแบบนี้ครับภาษามวยบอกคู่ขี้หมู่หรือจ่าอ้าวมาดูที่พละกำลังความแข็งแกร่งโอ้โหการเตรียมตัวที่ดีอ้าวใครจะดีกว่ากันครับคู่นี้เน้นกันทุกหมัดนะครับวัดกันระหว่างซ้ายกับขวาอย่าพลาดนะพลาดไม่ได้นะทางสิงห์สายันนะครับพลาดไม่ได้เลยเพราะประสบการณ์แกก็เยอะมากนะมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับแต่จนโอ้ขวาของสิงห์สายันอัดพุ่งไปทีนึงอ้าวในลำตัวเสียการว่าเจ้าหนึ่งก็มั่นใจนะครับว่าขวาของสิงห์สายันนั้นจะไม่แพ้เตโจเนสครับนี่แหละครับนักชกที่คุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทสภามวยโลกชื่อดังแหมเทนมาอ้าวจะปัดถือว่าถูกคู่เลยคู่นี้ดูแล้วไม่งั้นอ้าวโดนซ้ายของเตโจเนสไปด้วยเป็นหุบซ้ายนะครับสักครู่น่ากลัวครับซ้ายเป็นข้างถนัดของจิตโตเนสวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับโรงเรียนวัดสะเกดครับถือว่าเป็นโรงเรียนต้นสังกัดที่เจ้าสิงห์สายันครับเรียนอยู่ครับขอบพระคุณอาจารย์มายุรีเป็นจ่าพลาพรด้วยครับดูแลสิงห์สายันอยู่นี่ครับชิงจังหวะกันอยู่ครับคู่นี้มีการป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะครับก็เชิญเหลือเกินว่าพี่น้องญาติของสิงห์สายันที่อยู่ที่ประเหลียนตรังเปิดกันทุกบ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้โอ้โหเรียกว่ามาเนี่ยแหละครับแชมป์โลกเยาวชนนะครับถือว่าเป็นเส้นใหญ่อีกเส้นหนึ่งและประเภทวัยรุ่นใจร้อนด้วยกันทั้งคู่โอ้โหกะบวกเอาอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวคู่นี้เน้นทุกหมัดนะครับเน้นทุกหมัดสิงห์สายัน
แต่ก็ต้องระวังนะครับระวังนะครับว่าขวาจังหวะขวาตกเขาจะสวนเร็วครับปลายยก3ครับใครแม่นกว่าใครหนักกว่าเดี๋ยววัดกันต่อครับอีก7ยกหมดยกผลงานยกที่แล้วครับยก2ยก3เหมือนกันครับสไตล์แต่ว่ายก3นั้นเน้นมากกว่านะครับโดยเฉพาะสิงห์สยันเน้นหมัดนี้สวยงามมากครับขวาเข้าขมับซ้ายชมรมศิษย์เก่ามกรุ่น08นะครับของโรงเรียนมัธยมมกุฎกษัตริย์ขอเชิญพบกันที่ห้องอาหารพระยาปฏิพัฒน์ภูบาลนะครับสนามม้านางเลิ้งวันเสาร์ที่6พฤษภาคมงานจะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าครับสอบถามรายละเอียดได้ที่0814999477นะครับคุณแก้วชาญชัยชัยหันชันชัยนี่คือศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฎรุ่น08นะครับพบกันหน่อยครับเสาร์ที่6พฤษภามาบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางลูกหมาเจตนะครับโดยมิสเตอร์เจตนะครับคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์วันนี้ก็มาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับนอกจากนี้กาแฟโฟกัสนะครับโดยสจเล็กเมืองนนท์แล้วก็หลักๆของเราก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจองไฮรักรีโวแล้วก็ไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาแล้วก็ CP นะครับทุกอย่างนี่พร้อมหมดทั้งกระยางฮาดาวแล้วก็นมสดเมจิด้วยนะครับดูกันต่อครับการป้องกันแชมเปี้ยนโลกเยาวชนครั้งที่2นะครับในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC 115ปอนด์วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสนิทวงศ์34ครับของสวนปูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Top of the Town Organizer หาดใหญ่ครับพร้อมด้วยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการทวินสเปเชียลจำกัดครับดูเหมือนว่าสิงห์สยันเริ่มเน้นไปที่หมัดขวามากขึ้นเลยนะครับยกนี้ยก4แล้วครับสิงห์สยันปักหลักตรงขวาสวนครับขวาตรงต่อยแล้วต่อยแล้วใกล้เคียงเลยอ่ะมาดูว่าสิงห์สยันนี่เปิดหน้าลอยตาไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่านักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้นะครับตัวเจเน็ตเอาเราต้องเร่งเล่นลำตัวให้เยอะสิ่งที่แฟนๆอยากเห็นตอนนี้ก็คือหมัดชุดนะครับดูว่าถึงเวลาเมื่อไหร่สิงห์สยันจะงัดหมัดชุดมาเล่นงานเตโยเนสแต่ดูแล้วทั้งคู่ครับยังระวังตัวแจ้ด้วยกันทั้งคู่ครับเนื่องจากว่าแหมจากการปันลองเชิงกันแล้วแหมรู้พิษสงน้ำหนักหมัดต่างฝ่ายต่างหนักด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ผีผามเท่าไหร่อากาศวันนี้ก็สบายๆว่างั้นเถอะฝนฟ้าก็โปรยมาด้วยแล้วก็ร้อนพอสมควรเลยทีเดียววันนี้นะครับมาต่อยที่บางมดวิทยาที่นี่เอามาดูขวาของสิงห์สยันแรกเลยหุกซ้ายมาหมัดนึงหัวขวานี่แหละครับตัวดีครับหมัดนี้เสียงดังฟังชัดทีเดียวนี่ครับของเราดีนี่คุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกชื่อดังอาจารย์จิมมี่สิทธิ์ไฟแดงคนนี้ทำแชมป์โลกมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นพีระเขาทรายแกแล็กซี่พงศักดิ์เล็กโอเล่ดงและอีกเยอะแยะเลยมาถึงปลายยกแล้วนะครับสิงห์สยันมาขวาของทางหมดยกที่4หลังขับช้านะครับที่เป็นผลงานในยกที่4ก็ถือว่า2 3 4นี่3ยกเน้นใส่กันอยู่ที่จังหวะครับว่าใครจะโดนหนักนี่คือคะแนน4ยกนะครับ39 37ทั้ง3เสียงคะแนนแรกนั้นเป็นของสิงห์สายันเรานำ2แต้มแต่ว่ายังเหลืออีก6ยกถึงยก5ครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจังกัดมหาชนขอบคุณดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์และขอบคุณไส้กรอกอีสานปู่เปียกมาลุ้นบนเวทียก5นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเป็นผู้ให้ในวงการของเราเลยทีเดียวดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนทางกะยะฮาดาวพร้อมทั้งนมสดเมจิแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจองไฮรักรีโวแล้วก็ไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขานะครับสี่ยกเรานำ2แต้มดูนะครับยกนี้โอ้โหแหลกแล้วนะครับเตโยเนสเดินแล้วปักหลักแรกซ้ายกับขวาเหมือน3ยกที่ผ่านมาคู่นี้เชื่อเหลือเกินครับน่าจะสะใจแฟนมวยคอบูแหละครับเนี่ยแหละครับจับตาดูดีๆนะครับ
จับตาดูดีว่าขวาของสิงสายันนั้นจะกดเตจอนเนสลงตรงไหนครับวันนี้ก็ในนามของศรีลีน่านะครับคุณอริทัศน์นะครับคงพิสิทธิ์ก็เป็นผู้แทนของคุณสุวิศักดาพงษานุรักษ์เอามาดูว่าแม่ไม่ง่ายนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่ยังไม่อ่อนเลยทีเดียวตอนนี้มาเราเปิดให้เขาเดินเกมเข้ามาบ้างมาหลังจากเดินมาหลายยกแล้วครับสิงสายันน่าติดตามนะครับในนามของเพดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับประธานบริษัทคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์นะครับหรือว่าเสียเนาในเรื่องของมวยแล้วไม่ต้องยอมเลยเพราะว่าเป็นมวยชุดๆมีหลายๆชุดเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะไปชิงแชมป์โลกอีกหลายคนเลยเรามาติดตามนะครับในนามของเพดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับวันนี้เรารับเยอะไปนิดนะครับปล่อยให้เจตเนสเดินปล่อยมากๆได้ใจนะครับยกนี้เขาพยายามจะขยับเดินมากขึ้นลำตัวดีครับลำตัวดีเล่นล่างไปเรื่อยนะครับทางสิงสายันเจตเนสช้ากว่าเราเห็นชัดอ่ะแต่ว่ากระดูกแข็งมากเอ้าขวามาหมัดนึงแรกเลยแรกเลยเปลี่ยนครับมาสาดกำปั้นใส่กันอ้าวดูมาใครทนไม่ไหวก็เสร็จอ้าวตอนนี้เริ่มฉายแล้วครับสิงสายันอย่าลวกครับเราจะมาเร่งปลายแต่ว่ายกนี้ต้องชมเจตเนสครับเขาต่อยได้ดีขึ้นปลายยกแล้วครับยกนี้เขาดีครับใครจะจบแล้วครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสิงสายันครับช้านะครับยก5ต้นน้ำกลางน้ำเจเนสเดินนะครับเดินแล้วต่อยหมัดขวาเปิดทางแล้วตามด้วยซ้ายช่วงปลายยกสิงสายันเอาคืนด้วยขวาเน้นๆขึ้นยก6นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดคุณชัยสิทธิ์พิสารก่อสกุลเฮียหมูนะครับCEO ไทยเสียงยนต์กรุ๊ปผู้นำเข้ารถเกี่ยวนวดข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดขอบคุณนะครับผู้บริหารของโรงเรียนบางมดวิทยาทุกท่านมาลุ้นต่อยก6วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับมิสเตอร์เจสหรือว่าคุณสมเจตผู้ที่เลือกเจริญวงศ์นะครับในนามของลูกหมากเจสนะครับเป็นสินค้าของคนไทยนี่ส่งไปทั่วโลกเลยนะครับลูกหมากเจสมาสู้กันบนเวทีวันนี้ทั้งกาแฟโฟกัสนะครับโดยสจ.สมคิดหรือว่าสจ.เล็กเมืองนนท์นะครับและที่สำคัญครับก่อนชกสิงสายันได้กำลังใจไปเป็นทองคำ10บาทนะครับจากทาง Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพลุงโลดขอขอบพระคุณนะครับมาดูกันต่อพร้อมการชกป้องกันแชมป์โลกเยาวชนครั้งที่2ครับวันนี้ถือว่าเจองานยากครับงานยากนักชกจากฟิลิปปินส์นี่อย่างที่คุณชัยทัศน์เรียนไว้ครับไม่แน่จริงไม่แข็งจริงนี่GAP หรือว่าแก๊ปของเขานี่ไม่ปล่อยผ่านครับไม่ปล่อยให้มาแล้วครับเขาคัดแล้วคัดอีกตอนอ่อนปวกเปียกมาไม่สมบูรณ์ไม่ให้มาครับดูนะครับว่าทั้งคู่แรกแล้วก็เตเจเนสคนนี้แข็งแกร่งมากนะครับโชว์สายตาดูเหมือนว่ากำลังจะเปลี่ยนข้างจากซ้ายไปขวาแล้วก็ขวากลับมาซ้ายดูแล้วยังไม่อ่อนให้เห็นเลยเตเจเนสนักมวยชาวฟิลิปปินส์เป็นมวยซ้ายนะครับแม่ดูแล้วไม่ง่ายเลยที่จะคว่ำเขาเอ้าขวาอีกหมัดหนึ่งของสิงสายันตำแหน่งแขนของเตจูเนสนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้นะครับจากหนักให้เป็นเบาแล้วก็จบจากคู่นี้ไปนะครับคู่ต่อไปไปดูการอุ่นเครื่องของแชมป์โลกเยาวชนอีกคนหนึ่งครับก็คือเจ้าชัยโย CP Freshmart โอ้โหรายการในวันนี้นี่ถือว่านำเอา3แชมป์โลกมาให้แฟนๆได้รับชมกันเลยทีเดียวครับนี่แหละครับที่บางมดพิพิยาที่นี่โอ้โหเล่นลำตัวไปเรื่อยมาดูเตจูเนสไม่ได้ยีระแล้วออกแรกเลยมาสีหน้าแววตาไม่ได้ยีระของเราเลยนะครับถ้าออกแรกเลยยกที่6แล้วนะครับยก5สิงสยันนั้นดูผ่อนลงมายกนี้เร่งขึ้นมาแล้วเจาะที่เป้าใหญ่เลยครับต่อยหน้าท้องต่อยชายโครงแม่นักมวยไทยนี่ต้องเน้นในเรื่องของหมัดให้แรงๆขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วก็ย้ำที่เก่าเหมือนกับสมัยก่อนๆแซมสันนะครับแซมสันเพชรดีอะคาเดมี่โอ้โหต่อยแล้วก็แฟนชื่นชอบเลยนะครับทะเลาะไม่เลิกตลอดเลยทีเดียวมาดูรุ่นใหม่ครับแม่อย่าง
อย่างที่คุณอาสมีขาวบอกไว้รุ่นเดียวกันเลย115ปอนด์มวยซ้ายแซมสันจากมวยซ้ายเป็นมวยขวาแล้วนะครับเตจูเนสจะเล่นขโมยต่อยครับลักไก่แล้วนะครับปลายยกเห็นคุณงานยก6นะครับกระแทกยับซ้าย2หมัดแล้วเน้นขวาครับการต่อยลำตัวเยอะการต่อยเป้าใหญ่มากในยกที่แล้วทำให้ผลงานน่าจะดีขึ้นนี่คือท่านผู้ชมรวมทั้งผู้สนับสนุนนะครับในการถ่ายทอดสดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านและก็ต้องขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถเด็กเดชพานทองจำกัดยาตรา9เหรียญน้ำมันยาตรามาวินยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาเปเช่บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีคิงคอปราทีซีสีโปลีน่าคุณทรงวิทย์คุณกจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์โซดาร็อกเมาน์เทนเครื่องดื่มตราช้างและบริษัท5ตะขาบเทรดดิ้งจำกัดแผ่นแปะพริกปอลาสแคปซิคัมพลาสเตอร์ลุ้นบนเวทีอีกรอบหนึ่งยก7แม่ดูแล้วต้องอันตรายเหมือนกันนะครับพลาดไม่ได้เหมือนกันสิงสายันรางวัลนี้รับไปแล้วนะครับทองคำ10บาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีนะครับมี19แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมาแล้วนะครับใจดีนะครับวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อ้าวแต่ว่าตอนนี้แหมสิงสายันอย่าเมอร์อย่าเมอร์บุกแหลกเลยครับโอ้แผนมาอย่างนี้นะครับอันตรายจริงๆนี่ครับมาหนักเอาหลังจากหมดครึ่งหลังแล้วดูบังบล็อกให้ดีครับสิงสายันต้องบล็อกเดี๋ยวโดนไอ้หมัดนะครับสิงสายันอ้าวต้องป้องให้ดีนะครับปิดให้ดีด้วยติดเชือกไม่ได้นะต้องออกมาครับต้องออกมาครับถือว่าถูกบุกโจมตียก7โอ้โหลูกเก๋านี่แน่นอนเลยนะครับโอ้ยโดยแล้วนะครับเตจูเนสมัดกะเอาอยู่เลยนะครับเตจูเนสจากฟิลิปปินส์นี่ถือว่าเป็นความเพลี่ยงพล้ำนะครับสำหรับสิงสายันต้องดูครับต้องดูการแก้ไขสถานการณ์วันนี้เจอของแข็งแล้วจะเอาตัวรอดได้ไหมต้องเกาะไว้ก่อนแล้วครับต้องเกาะไว้ก่อนครับเอาโต้เอาขวาโต้ติดเชือกไม่ดีครับขวามาเอาซ้ายไปเอาเตจูเนสเล่นเอาขามาเล่นล่างเนี่ยแหละครับเอาแล้วเริ่มนิ่งลำตัวก่อนเอาต้องไม่ติดเชือกนะครับต้องไม่ติดเชือกเนี่ยแหละครับเราได้เปรียบตรงเสียงเชียร์เนี่ยแหละครับเจ้าสิงสายันเอาซ้ายเอาเล่นลำตัวเล่นล่างให้ล่างบนแล้วเอาล่างแล้วเราบ้างนะครับกลับมาได้แล้วครับสิงสายันหลังจากที่โดนไป1นาทีนี่แหละครับต้องชมเลยครับการฝึกสอนของโค้ชหนึ่งชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกชื่อดังอ้าวตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วสิงสายันโดนซ้ายขวาลำตัวเอ้าซ้ายแล้วตัดเอ้าซ้ายโต้มาคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งเอ้าต้นเป็นของเตโตเนสปลายเป็นของเราครับแต่ใจใช้ได้นะครับปลายยกแล้วปลายยกเอ้าเตโตเนสเขาดูแข็งแรงขึ้นครับยกนี้ขึ้นแปดนะขึ้นแปดภาพช้ายกที่7ครับต้นยกเท่านั้นนะครับเตจูเนสนั้นถือว่าบุกโจมตีหนักเลยครับเป็น1นาทีของยก7ที่เรียกว่ากองเชียร์ของสิงสยามนั้นหายใจไม่ทั่วท้องยกที่8แล้วนะครับต่อไปนี้ก็ต้องขอบคุณยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัททวินชิวจำกัดสมกุลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตราสมกุลีตังกุยจับยก8มาสู้กันต่อยก8นะครับวันนี้ทั้งคุณพิชัยกิติที่จากสมกุลีตังกุยจับแล้วก็ GSD ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Toyota K Motor นะครับรางวัลรับไปแล้วทองคำ10บาทนะครับให้กับสิงสายันCP เพชรมาก็จาก Toyota K Motor 21สาขาเข้าศูนย์ซ่อมรับประกันถึง8ปีมี19แห่งไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับอีก3ยกครับจากนี้อีก3ยกรวมทั้งยกนี้แล้วก็ไก่ย่าง5ดาวนะครับพร้อมทั้งนมสดเมจิใหม่ทุกวันสดทุกวันด้วยครับเอ้าบนเวทีแม่ปลายยกทำท่าจะดีขึ้นมาแล้วนะครับยก7ก็ถือว่ายก7เราเสียหายหน่อยครับช่วงต้นยกแต่ว่ามาเร่งช่วงปลายยก8ก็ยังเป็นโจทย์ที่
สิงห์สยามต้องแก้ในยกที่7เรามากระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินอาจจะไม่เยอะครับอาจจะไม่เยอะแล้ววันนี้เจอของแข็งของแข็งจากฟิลิปปินส์เป็นลำตัวแล้วครับเป้าใหญ่หน้าท้องชายโครงต่อยเพื่อตัดกำลังของเตจอนเดสเนี่ยแหละครับปิดดีนะครับเตจอนเดสก็ปิดลำตัวดีครับลดแขนสองข้างมาปิดชายโครงกับหน้าท้องโอ้โหวันนี้สู้ยาวเลยนะครับดูดิเราต้องปิดให้ดีด้วยสิงห์สายันโอ้เตจอนเดสแต่ว่าที่ต่อยมาแล้วเนี่ยของเราก็ต่อยได้ชัดเจนมาตลอดแทบทุกยกแต่ว่ามายกที่7ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โดนเหมือนกันแต่ว่าปลายยกมาแก้ไขได้นะครับมาลุ้นยกนี้ยก8ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของผู้ชกสิงห์สายันนะครับยกที่แล้วดูยกนี้ครับวัดกันต่อดูสภาพแข็งแกร่งนะครับนักชกจากฟิลิปปินส์คนนี้8ยกแล้วยังไม่ออกอาการอะไรให้เราเห็นชัดเจนนักเนี่ยแหละครับแหมเรียกว่าโดนลำตัวทำท่าเอียงเหมือนกันอ้าวแต่ระวังนะครับระวังแม่แกส่งมาแต่ละหมัดนี่หนักแรงทุกลูกเลยทีเดียวเหมือนปล่อยให้เราต่อยและกะบวกนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนี่ครับเขาจะเร่งปลายแล้วนะครับเขาจะเร่งปลายแล้วจะเร่งปลายแล้วนี่แหละครับเรียกว่าสะใจครับสะใจแฟนๆครับคู่นี้นี่ไม่มีเต้นดูชั้นดูเชิงกันเลยครับสาดหมัดใส่กันอย่างเดียวเลยอ้าวเดินต่อสิงห์สายันยกครับสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นแล้วยก8กำลังจะผ่านอ้าวลูกหมาเชษนะครับโดยคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์เป็นลูกหมาของคนไทยครับยกที่8ชมผลงานในยกที่แล้วนะครับคือยก8ยก7นั้นถือว่าหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับกองเชียร์ของสิงห์สายยันเพราะว่าไปโดนต้นยกนี่คือคะแนน8ยกนะครับ77 75 2เสียงและ78 74ชมแล้วดูแล้วยังอุ่นใจครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคลองสวนพลูรีสอร์ทดร.พานุพงศ์ทิพยเสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและร้านอาหารริมคลองชนสระบุรีอาหารอร่อยอร่อยครับขอบคุณคุณรงค์ว่าประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดมาลุ้นบนเวทีนะครับยก9วันนี้ต้องขอบคุณนะครับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเปิดที่นี่เลยทีเดียวหัวเชื้อน้ำมันเครื่องไว้นะครับมาบนเวทียก9แล้วก็อย่าลืมนะครับว่า Toyota K Motor ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์ซ่อม8ปีรับประกันซ่อมเครื่องนะครับมี19แห่งนี่คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็กะยะฮาดาลุงสดเมจิโดยดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์มาดูกันต่อครับเรียกว่าช่วงท้ายเกมแล้วครับสถานการณ์เราได้เปรียบอยู่นะครับตามกฎของสภามวยโลก WBC ก็คือครบทุก4ยกจะมีการประกาศคะแนนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันครับก็ผ่านไป4ยกผ่านไป8ยกคะแนนเรายังนำอยู่ครับเพราะฉะนั้นอีก2ยกที่เหลืออย่าพลาดอย่าพลาดเชียวสิงห์สายันถึงแม้ว่าจะนำอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่า2ยกที่เหลือนี่ถือว่าเป็นยกของความสำคัญของเตจอนเดสเขาก็น่าจะรู้ตัวนะครับว่าคะแนนนั้นตกเป็นรองแน่เป็นมวยที่โครงสร้างหนานะครับใหญ่นะครับสิงห์สายันดูแล้วพละกำลังใช้ได้เลยทีไม่ป้อแป้ไม่หมดแรงด้วยแล้วก็ความสำคัญนะครับในนามของเพชรดีบ็อกซ์ซึ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับประธานบริษัทก็คือคุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์ก็รัตนวงศ์นะครับผู้ซึ่งปลุกปล้ำมวยมาดังๆทั้งนั้นเลยทีเดียวและตอนนี้เป็นแชมป์โลกทั้ง2คนนะครับในรุ่นเล็กๆ105ปอนด์ในรุ่นมินิมัมเวทนะครับทั้งสภามวยโลกวันเฮงแล้วก็สมาคมมวยโลกนะครับโดยน็อกเอาท์ CP Freshmart ด้วยครับจะมีเจ้านกน้อยนะครับนกน้อย CP Freshmart ก็จะมีโปรแกรมนะครับเดินทางไปชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของสมาคมมวยโลก WBA นะครับในรุ่นไฟเวทกับอิโอกะน้อยครับคาสุโตะอิโอกะก็อยากจะขอแรงเชียร์จากแฟนๆนะครับเปิดช่อง7สีเชียร์กันได้นะครับ23นะครับเมษาครับหลังสงกรานต์นะครับหลังปีใหม่ไทยเตรียมตัวเชียร์นกน้อยเดินทางไปญี่ปุ่นครับมีโอกาสเลยจะออกขวาอีกทีนึงวันนี้มิสเตอร์เจสนะครับก็วุฒิเดชเสียงเชียร์หนักแน่นมากนะครับเมื่อสิงห์สยันออกหมัดขวาเบิ้ล3หมัด
นี่แหละครับด่ากองเชียร์ครับน่ารักครับต้องขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนบางมดวิทยาด้วยครับโรงเรียนบางมดวิทยาศรีสุขวาดจวนอุปถัมภ์รายกรายกวันนี้นะครับศิรินานะครับคุณอนิทัศน์นะครับคุณพัชสถิตแล้วก็มิสเตอร์เจสนะครับลูกมาเจสด้วยพักก่อนพักก่อนสุดท้ายครับที่เป็นผลงานยก9นะครับก็ถือว่าคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับสิงห์สายันหลังจากที่ยก7ต้นยกเราโดน1นาทีเศษ8ดี9ดีและต่อไปนี้จะเป็นยกที่10ครับคุณทวินไพรสนและก็คุณนันทพรวีรกุลสุนทรรวมทั้งผู้ใหญ่หลายท่านนะครับนั่งเป็นกำลังใจให้อยู่ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยเจนดีโรงพยาบาลเปาโลโมเบเลียนผลโยธินโรงแรมสยามโซเซตี้โรงแรมสยามพาราไดซ์โดยคุณชยภัทรมหาวรศิทธิกุลผลิตภัณฑ์กาแฟโฟกัสและลูกหมากรถยนต์7ครับของดีของประเทศไทยมาลุ้นยกสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งหัวเชิญมันเครื่องนะครับไว้ด้วยแล้วก็ลูกหมากเจ็ดนะครับคุณสุนเจตแล้วก็ศรีลีน่านะครับคุณอริทัศน์คงเพชรสถิตแล้วก็ตะขาบด้วยนะครับคุณอนุวัฒน์พร้อมทั้งกาแฟโฟกัสด้วยนะครับวันนี้มาลุ้นกันเต็มที่เลยยกสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายสู้กันครบ10ยกโอกาสน็อกนั้นคงหมดไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับมวยนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าโดนแบบจะโดนกันแบบเต็มๆน็อกได้ยอมรับเลยครับว่าวันนี้10ยกนี่ตื่นเต้นตลอดทั้งเกมเลยทีเดียวครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนครั้งที่2ของสิงห์สายัน CP Freshmart โอ้โหต้องขอบคุณนะครับขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวชครับโดยดร.นายแพทย์วิชัยวนดุรงวันประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลมาถึงตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้แล้วลูกเกมลูกเกมยังคงความตื่นเต้นอยู่นะครับเจ้าเตโจเนสครับเตโจเนสรู้ว่าเป็นรองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พยายามเดินเกมแล้วครับแต่ว่าสิงห์สายันยังคุมไว้ได้ดีอยู่ยกนี้ครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี่แหละครับชกตามแรงเชียร์เหมือนกันครับสิงห์สายันอย่าลืมนะครับจบจากคู่นี้ยังมีการอุ่นเครื่องของแชมป์โลกเยาวชนอีก1คนก็คือเจ้าชัยโย CP Freshmartวันนี้3แชมป์โลกเลยแฟนๆแหมคุ้มค่ามากครับทางช่อง7สีนี่แหละครับ10ยกถือว่า10ยกคุณภาพจริงๆครับทั้งคู่ใกล้จะจบแล้วนะครับการชกป้องกันแชมป์ครั้งที่2ของนักสู้จากปะเหลียนตรังสิงห์สายัน CP Freshmartถ้าลักษณะอย่างนี้ก็10ยกเต็มแล้วครับประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการหลังโฆษณาคะแนน8ยก4คะแนน4ยกเรานำ8ยกเราก็นำนะครับก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับการป้องกันแชมป์ครั้งที่2เวลานับถอยหลังแล้วนะครับเวลานับถอยหลังแล้วจบแล้วครับ10ยกกับการป้องกันแชมป์ซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของสิงห์สายันCP Freshmart พักครู่เดียวครับภาพช้านะครับนี่คือการต่อสู้เพื่อป้องกันเข็มขัดป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์นักชกจากปะเหลียนนะครับเจอกับคู่ต่อสู้ที่เหนียวแน่นนะครับชื่อเต็มๆก็คือโจเตโจเนสก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฟิลิปปินส์นั้นมีองค์กรที่ดูแลนักมวยเรียกว่าแก๊ปนะครับเขาจะตรวจสภาพความพร้อมของนักชกก่อนเดินทางออกนอกประเทศฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าโจเซฟเวอร์เอฟเซเดและโจเตโจเนสนั้นแข็งแกร่งทั้งคู่ครับตามกำหนดครับ6ยกก็ต่อยได้6ยก10ยกก็ต่อยได้ครบ10ยกน่ากลัวครับน่ากลัวครับนักชกไทยเจอฟิลิปปินส์เดี๋ยวฟังครับประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการสมศรีภูศรีให้สิงห์สายัน97ทีโจร93กรรมการอรัญนุชกลางให้สิงห์สายัน97ทีโจร93กรรมการกิจวิพัฒน์บุญเผื่อนให้สิงห์สายัน97แล้วก็ทีโจร93เป็นนั้นว่าสิงห์สายันนะครับ CP Freshmart ของเราก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกครั้งในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกนะครับ WBC เอเชียวันนี้
ผู้ที่ให้เกียรติคาดเข้มขัดนะครับขอเชิญนะครับคุณทวินไพรสนประธานอำนวยการจัดการแข่งขันคุณสุทธิชัยวีรคุณสุนทรประธานจัดการแข่งขันคุณประสานจิรชัยสกุลนะครับประธานชมรมเพื่อนรักเพื่อนแล้วก็พันตำรวจโทนะครับทศพลโชติคุตนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนี่นะครับยืนหน้าเลยครับยืนหน้าเลยผู้ที่จะร่วมกันคาดเข้มขัดวันนี้นะครับวันนี้สิงห์สยามเราก็ชกแบบกว่าชนะได้วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าน้ำลายเหนียวเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคุณทวินไพรสนทั้งคุณสุทธิชัยวีรกุลสุนทรคุณประสานกีรชัยสกุลแล้วก็พันตำรวจโททศพลนะครับโชติคุตวันนี้แล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมวันนี้นะครับต่อยกันก็ถึง10ยกแล้วก็ต่อยมันนะครับจนกระทั่งชนะคะแนนแบบสุดๆเลยทีเดียววันนี้